ช่วงหวานสดชื่นกับเฮลส์บูบอยมาเบรกทานเมนูหวานๆเย็นๆในช่วงนี้กับสมูทตี้ลัดช่องค่ะขั้นตอนแรกผสมลัดช่องสิงคโปร์ต้มสุกกับทับทิมกรอบต้มสุกขนุนหั่นเป็นชิ้นบางๆเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นส่วนแรกและน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะลิตาเฮลส์บูบอยเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตักส่วนผสมลัดช่องลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วพักไว้นะคะแล้วเราก็มาใส่กะทิสำเร็จรูปตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นส่วนที่2เกลือป่นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะลิตาเฮลส์บูบอยและน้ำแข็งบดละเอียดลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งเนียนละเอียดเทลงในแก้วเสิร์ฟที่มีส่วนผสมลัดช่องรองไว้แล้วประมาณ3/4ของแก้วแต่งด้านบนด้วยส่วนผสมลัดช่องอีกครั้งก็พร้อมอร่อยสดชื่นกันได้เลยค่ะ